พร้อมโห่หรือยังพี่น้องไม่โห่ก็ไม่ได้ครับเลโชโง่ทุกวันเก่งไหมพี่น้องวันนี้ก็โชโง่อีกแล้วครับบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดความเสียหายกับสำนักงานปปช.กวป.จะต้องรับผิดชอบโห่ไม่ได้พี่น้องที่พ่อพวกมึงยึดสถานที่ราชการ2เดือนแล้วไอ้ล้นอิสระโห่ไม่ได้พี่น้องไอ้เทพเทือกยึดกระทรวงการคลังยึดกรุงเทพมหานคร3เดือนแล้วกูไม่เห็นเลบอกว่าให้เทพเทือกรับผิดชอบโห่ได้ดังพี่น้องเห็นหรือยังครับพี่น้องมันโชว์โง่ได้ทุกวันเลยวันก่อนก็บอกว่าตีพระบาปนะโห่ได้พี่น้องแต่ปี2553พี่น้องมันทั้งทรมานพระผูกมือควายหลังยิงพระมึงไม่บาปเหรอโหเดี๋ยวพี่น้องเล่นกับใครไม่เล่นเว้ยเล่นกับกวป.มึงก็หงายท้องทุกวันจริงไหมพี่น้องหน้าที่รั้วของชาติพี่น้องรั้วของชาติแต่มาอยู่หน้าบ้านรั้วของชาติทหารเป็นรั้วบ้านก็คือประชาชนจริงไหมพี่น้องแต่รั้วมันสูงกว่าบ้านโดยเฉพาะรั้วที่มาอยู่ในเมืองหลวงอย่างนี้จะเรียกรั้วอะไรพี่น้องโหดไอทหารเป็นรั้วของชาติพี่น้องแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองหลวงเป็นรั้วของชาติแต่ชาติหมาจริงไหมพี่น้องไม่ใช่ชาติไทยแน่นอนใช่ไหมพี่น้องถ้ารั้วของชาติไทยคุณต้องไปอยู่ตามแนวชายแดนแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองหลวงรั้วของชาติหมาแน่นอนโหดไหมพี่น้องหน่อยแน่มาบอกว่ากวป.จะต้องรับผิดชอบแต่เวลาพวกมึงทำไมไม่ให้สุเทพเทือกรับผิดชอบมึงมีหน้าที่ใหม่หรือยังหรือยังข่มขู่ประชาชนทุกวันโหดไหมพี่น้องกลัวไหมพี่น้องกลัวไหมมีหน้าที่ใหม่ครับทหารไทยอย่าลืมนะครับว่าทหารหน้าที่ของคุณเนี่ยเขาไม่ให้มาบริหารประเทศนะครับหน้าที่ของคุณก็คือเป็นรั้วของชาติรั้วของชาติถ้าผุพังๆอย่างนี้กูก็ไม่เอาเหมือนกันจริงไหมพี่น้องถึงว่าล่ะครับโดนปล้นปืน2ครั้งพี่น้องโหดังๆนะพี่น้องเพราะว่าพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะครับบุคลากรในกองทัพนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันพี่น้องเสียดายงบประมาณ 180,000 ล้านไหมพี่น้องถ้าเสียดายทั้งนั้นไม่สมกับเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับที่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 180,000 ล้านจริงไหมพี่น้องถ
ถ้าแดงสามวาเป็นนายกเมื่อไหร่กูจะตัดทุกบาททุกจะตังไล่มันไปทำนาเลยจริงไหมพี่เริงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ามันอ้างทุกวันครับบอกว่าจะปกป้องประชาชนจะดูแลประชาชนเวลาศาลรัฐธรรมนูญป้นอำนาจประชาชน20ล้านเสียงกูไม่เห็นหมาตัวไหนออกมาช่วยประชาชนโหไม่ได้พี่น้องไม่เห็นตัวไหนครับออกมาแต่บอกว่าจะดูแลประชาชนมึงดูแลแบบไหนครับอย่างนี้พวกกูไม่เอาจริงไหมพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าไม่มีพวกคุณเนี่ยประชาชนพวกกูอยู่ได้จริงไหมพี่น้องแต่ถ้าคุณไม่มีประชาชนนะครับใครจะหาเลี้ยงพวกมึงโหด้วยพี่น้องวันนี้มันพูดกันดีๆไม่ได้ครับมันพูดกันดีๆไม่ได้แล้วเราไม่ใช่คนก้าวร้าวนะครับแต่ว่าพวกคุณนี่มาข่มขู่พี่น้องประชาชนทุกวันครับหน้าที่ของคุณก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนปืนพวกกูก็ซื้อให้รถถังพวกกูก็ซื้อให้จริงไหมพี่น้องนี่แหละครับลบกับลาวถึงแพ้ลาวเพราะอย่างนี้แหละครับพี่น้องโหมันหน่อยพี่น้องบอกว่าประชาชนต้องเคารพกฎหมายประชาชนทุกกลุ่มต้องฟังองค์กรอิสระต้องฟังศาลต้องเคารพกฎหมายมึงเคารพกฎหมายเหรอถ้ามึงเคารพกฎหมายพ.ร.ก.ราชการฉุกเฉินรัฐบาลยกเลิกแล้วมึงต้องกลับกรมกองทันทีจริงไหมพี่น้องโหไปเลยกูถามหน่อยว่ามึงใช้กฎหมายมาตราอะไรครับรองรับทหารจะออกมาไม่ได้ครับถ้าไม่มีพระราชกำหนดราชการฉุกเฉินจริงไหมพี่น้องแต่เวลารัฐบาลออกให้ครับมึงเกียร์ว่างปี2553ครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ออกพรกฉบับเดียวกันครับแต่แถมเงิน 6,000 ล้านครับมันเอาปืนเอารถถังมายิงหัวประชาชนเลยจริงไหมพี่น้องหัวไปเลยแต่เวลาท่านสมัครศูนย์ตระเวศท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านยิ่งลักษณ์ออกพ.ร.ก.ราชการฉุกเฉินฉบับเดียวกันแต่มึงเกียร์ว่างมึงก็อ้างบอกว่ารักประชาชนทหารต้องเป็นกลไกของรัฐเป็นเครื่องมือของรัฐจริงไหมพี่น้องเพราะว่าทหารนี่กินเงินภาษีของประชาชนครับแต่วันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทหารนี่รู้หน้าที่ตัวเองหรือเปล่าครับลดเกียรติลดศักดิ์ศรีตัวเองลงมาครับมาเป็นกาดไอ้เทพเทือกโหดเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับท่านเหล่นะครับกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของท่านนะที่ท่านจะลากจะดึงไปตรงไหนจริงไหมพี่น้องถ้ากองทัพไม่พอใจอยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ครับคุณอยู่ทำอะไรล่ะครับลาออกไปเลยจริงไหมพี่น้องคุณไม่พอใจอยู่คุณต้องลาออกจริงไหมพี่น้องอยู่ทำไมอย่าเป็นอีแอบอย่าเป็นกาฝากทางการเมืองอย่าเอากองทัพมาเล่นการเมืองถ้าอยากจะเล่นการเมืองมึงลาออกมาเลยจริงไหมพี่น้องมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมพี่น้องแต่อย่ามาเป็นอีแอบอย่ามาเป็นกาฝากครับ
ประชาชนต้องการให้เป็นทหารอาชีพรักประชาชนเท่ากันทั้งสองฝากฝั่งไม่ว่าจะเป็นเหลืองไม่ว่าจะเป็นแดงจริงไหมพี่น้องถ้าคุณทำตัวเป็นกลางไม่ได้ครับมาทางไหนให้กลับทางนั้นจริงไหมพี่น้องนี่คือภาคประชาชนนะครับที่เรามองกองทัพขนาดนี้ว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติไม่ได้ช่วยเหลือบ้านเมืองเลยครับถ้าคุณมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับรัฐบาลไหนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนทำประโยชน์ให้กับประชาชนมึงต้องออกมาปกป้องจริงไหมพี่น้องมึงไม่ปกป้องรัฐบาลที่ทำประโยชน์ส่วนใหญ่ให้ประชาชนยังไม่บอกยึงมาร่วมกระทืบซ้ำอีกโหไม่ได้พี่น้องมึงไม่รู้เลยว่ารัฐบาลตระกูลชินวัตรเนี่ยทำประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนถึงศรัทธาครับแต่พวกมึงบอกว่ารักประชาชนมึงรักประชาชนแบบน้ำลายไหลสิจริงไหมพี่น้องถ้ามึงรักประชาชนมีความจริงใจกับประชาชนจริงครับมึงต้องปกป้องรัฐบาลตระกูลชินวัตรให้อยู่บริหารประเทศจะได้เจริญรุ่งเรืองจริงไหมพี่น้องอย่าเห็นแก่ครับคอมมิชชั่นครับคุณนี่เป็นทหารธุรกิจถ้าคุณอยากทำธุรกิจคุณลาออกมาเล่นการเมืองอย่างเดียวจริงไหมพี่น้องเพราะว่านโยบายของรัฐบาลตระกูลชินวัตรเองเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ข้าวใช้ยางไปแลกเอาจริงไหมพี่น้องมันถึงกลัวไงครับคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นหายไปแต่ชาวนาได้ประโยชน์แต่เกษตรกรของประเทศนี้ส่วนไหนได้ประโยชน์มึงทำไมถึงเสียสละไม่ได้โหไปหน่อยพี่น้องก็บอกแล้วว่ารู้เท่าทันเรามาสู้ครับเพื่อแตกหักไม่ชนะกูไม่กลับบ้านแน่นอนจริงไหมพี่น้องกลับไปกูก็จนเหมือนเดิมจริงไหมพี่น้องถ้าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติแต่ถ้าเปลี่ยนมือทางการเมืองแบบเปลี่ยนแปลงธรรมนัตกูไม่ยอมแน่นอนจริงไหมพี่น้องเราต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครับจะมาเปลี่ยนมือจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยิ่งมึงเอานายกคนกลางมากูกระทืบภายในวันเดียวเลยจริงไหมพี่น้องขอฝากขอเตือนนะครับสำหรับนายกคนกลางนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาครับท่านต้องไปดูหมอไปหาพระพรหมน้ำมนต์ก่อนนะเพื่อสะเดาะเคาะก่อนจริงไหมพี่น้องเราไม่เอาครับนายกคนกลางเราไม่เอาโดยเด็ดขาดเพราะว่าอย่าลืมครับนายกคนกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ฉีกรัฐธรรมนูญปี2550นายกคนกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนแต่ประเทศไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงไหมพี่น้องกฎหมายไม่มีครับแต่ความหน้าด้านความหน้าหนามันมีแล้วก็บวกกับความหน้าหมาอีกพี่น้องมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจริงไหมพี่น้องแต่เกิดขึ้นแล้วมึงจะบริหารได้เหรอถามตีนพี่น้อง10-20ล้านเสียงดูสิว่าพี่น้องเขาจะยอมไหมโดยเฉพาะองคมนตรีครับ
อย่าเสือกมายุ่งทางการเมืองนายภารกรสุวรรณรัตน์อย่าเสือกมายุ่งการเมืองโหได้พี่น้องเวลาตอบปัญหาผู้สื่อข่าวแหมองคมนตรีอยู่เหนือการเมืองแต่เวลารัฐบาลคนกลางพวกมึงนะครับลดเกียรติลดศักดิ์ศรีมาเป็นนายกคนกลางทุกทีโหไม่ได้พี่น้องประวิตรรัตนเพียรประวิตรวงสุวรรณพี่น้องคนนี้รับได้ไหมพี่น้องนายอนันต์ปัญญารชนผู้ดีรัตนโกสินทร์ที่มันเป็นผู้ดีได้เพราะว่ามันปกปิดความชั่วความเลวมันเก่งพี่น้องคนนี้เอาไหมพี่น้องไม่เอาเด็ดขาดครับอย่าลืมนะครับขอฝากเตือนนายกคนกลางไม่ใช่ถุงยางชีพนะที่มึงจะมาแจกเมื่อไรก็ได้โหได้พี่น้องกูไม่เอาเว้ยไม่เอาโดยเด็ดขาดครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับองค์กรอิสระทั้งหลายโดยเฉพาะศาลนะครับคุณอย่ามาเอาศาลมาเล่นการเมืองครับอย่าลืมนะครับว่าประชาชนเขาตื่นรู้แล้วครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนจริงไหมพี่น้องประชาชนตัดสินอำนาจเขามาแล้วครับเพราะว่าการเลือกส.ส.เนี่ยเขาไม่ได้เลือกว่าคนนั้นถูกหรือผิดเขาเลือกเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบจริงไหมพี่น้องมึงจะเอาศาลมายุ่งได้ยังไงล่ะครับถ้าจะเอาคำตัดสินของศาลบริหารประเทศครับการเลือกตั้งต้องไม่มีรัฐธรรมนูญต้องไม่มีจริงไหมพี่น้องสภาผู้แทนราษฎรสภาวุฒิสภาต้องยกเลิกทั้งหมดถ้าจะเอาคำตัดสินของศาลบริหารประเทศโหไม่ได้พี่น้องอย่ามาลักไก่ตีกินเว้ยกูไม่ใช่นกหวีดจริงไหมพี่น้องเห็นหรือยังครับขอฝากเตือนครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นสงครามครับในการชิงอำนาจกันอยู่วิกฤตของบ้านเมืองอยู่โดยเฉพาะคดีทางการเมืองครับศาลทุกศาลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระห้ามพิจารณาคดีเกี่ยวกับทางการเมืองโดยเด็ดขาดจริงไหมพี่น้องจนกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าจะมีการปฏิรูปทางการเมืองจริงไหมพี่น้องดังคดีของท่านยิ่งลักษณ์เลยครับนี่คือชัดเจนครับโดยเฉพาะนายวิชามหาคุณครับคุณยังมีความเป็นมนุษย์มนาอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าสมองของคุณเนี่ยฟั่นเฟือนไปแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับคนระดับที่จะมาเป็นผู้นั่งตัดสินบ้านเมืองมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมจริงไหมพี่น้องถ้าพวกมึงไม่มีจริยธรรมคุณธรรมแล้วครับแล้วจะให้พวกกูไปหาจากหมาตัวไหนจริงไหมพี่น้องนี่เป็นเทศกาลการเลือกตั้งครับเป็นการเลือกตั้งแล้วมึงเอาคดีของท่านยิ่งลักษณ์ในหนึ่งที่เขาลงสมัครส.ส.มาพิจารณาได้ยังไงโหมันหน่อยพี่น้องมึงรอไปหน่อยไม่ได้เหรอหรือว่ามึงไม่พิจารณาวันที่31ที่ถึงพ่อแม่มึงจะตายโหมันหน่อยพี่น้องเอาแค่เรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่น้องแล้วมึงจะหน้าด้านมานั่งชี้มูลมานั่งวินิจฉัยได้ยังไงครับเห็นหรือยังพี่น้องเอาคดีนะครับ
เอาคดีมาพิจารณาในช่วงมีการเลือกตั้งครับนั่นถือว่ามีการได้ส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองจริงไหมพี่น้องแค่มึงหยิบยกเอาคดีของท่านยิ่งลักษณ์ขึ้นมานี่จะผิดหรือถูกประชาชนไม่รู้หรอกครับถ้าคนระดับพวกมึงเอามาพิจารณาประชาชนเชื่อไปแล้ว 50% ว่ายิ่งลักษณ์โกงชาวนาจริงไหมพี่น้องแม้แต่หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา197พี่เนาะเขายังบัญญัตินะครับว่าศาลมีอำนาจในการตัดสินอรรถคดีครับแต่การกระทำนั้นต้องด้วยความยุติธรรมจริงไหมพี่น้องสิ่งที่มึงทำนี่มันยุติธรรมหรือยังไอวิชามหาควายโหไปเลยพี่น้องตัดสินด้วยความยุติธรรมครับตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามพระปรมาภิไธยมึงอ่านบ้างหรือไม่โหไปเลยพี่น้องมึงทำได้ยังไงครับโดยเฉพาะคดีจำนำข้าวครับเกิดขึ้นปี55ครับแต่คดีของพรรคประชาธิปัตย์เกิดตั้งแต่ปี39ครับพี่น้องไม่รู้ว่ามึงดองไว้หาโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำไมโหมันหน่อยพี่น้องมึงเอาเกลืออีกไหมไอ้วิชาโหมันหน่อยพี่น้องคดีพรรคประชาธิปัตย์ทุกคดีครับมันจะบูดจะเน่าหมดแล้วพี่น้องมันจะเน่าหมดแล้วเกลือขาดตลาดก็อยู่ที่ปปช.นี่แหละพี่น้องโหมันได้พี่น้องเห็นภาพหรือยังครับการที่คุณจะมานั่งตัดสินนี่นะครับจริยธรรมคุณต้องมีครับโดยเฉพาะครับเอานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับคู่กรณีกันครับคู่กรณีทางการเมืองกับท่านเนี้ยมาเป็นพยานเรื่องจำนำข้าวได้ยังไงพี่น้องโหมันหน่อยพี่น้องเรื่องที่มาของมึงกูยังไม่ได้พูดนะกูเอาเรื่องความเป็นคนของมึงเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วจริงไหมพี่น้องมึงทำได้ยังไงครับถ้ามึงลงเลือกตั้งถ้ามีคนกลั่นแกล้งเรื่องคดีความแล้วมึงจะยอมไหมไอ้วิชามาหาคุณไอ้คุ้ยโหด้วยพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันก็คือการนะครับการยื่นคำร้องครับการยื่นคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่มันจะยื่นคำร้องขนาดนั้นมันยังเป็นส.ส.อยู่พี่น้องมันใช้ช่องทาง271 271ก็คือส.ส.เข้าชื่อ1ใน4จริงไหมพี่น้องมันยื่นก่อนครับมันยื่นตั้งแต่เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาวันที่11พฤศจิกาครับแล้วมันเสือกมาลาออกครับตามที่ไอ้ลิ้มไอ้สนธิลิ้มทองกุลครับท้าให้มันลาออกผมถึงบอกว่าพรรคการเมืองพรรคนี้โง่ทั้งพรรคเลยครับไอ้ลิ้มทองกุลหลอกให้ลาออกลาออกยกพรรคเลยพี่น้องโหไม่ได้ปรากฏว่ามันใช้ช่องทางครับรัฐธรรมนูญสมัยที่มันเป็นส.ส.วันที่8ธันวา56นะครับมันลาออกจริงไหมพี่น้องความเป็นส.ส.ของมันต้องพ้นสภาพไปจริงไหมพี่น้องในเมื่อส.ส.มึงพ้นสภาพไปแล้วครับมึงจะเอาเงื่อนไข1ใน4ไปร้องต่อปปช.ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องโหไม่ได้มึงต้องใช้จำนวนคนนะครับจำนวนประชาชนเหมือนกับพวกเรายื่นเพราะว่ามันลาออกแล้วครับพ้นการเป็นส.ส.จริงไหมพี่น้องมันก็เป็นประชาชนเหมือนเราครับแล้วมึงจะไปใช้ตำแหน่งส.ส.1ใน4ไปยื่นตามมาตรา271
ไม่ได้โผล่ไม่ได้พระพเจ้าทีคดีหนีทหารมึงบอกว่ายุบสภาแล้วสาระสำคัญหมดไปแล้วต้องปิดคดีโผล่ไม่ได้ไม่ได้มึงทำไมไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันล่ะคดีหนีทหารยุบสภาแล้วบอกว่าสาระสำคัญหมดไปแล้วเนื่องจากนะครับไม่ได้เป็นสถานะส.ส.มึงก็สั่งให้ปิดคดีจริงไหมพี่ดังมึงไปเป็นไหมมึงเจอดอกนี้แดงสามวาเข้าไปโผล่มันหน่อยพี่น้องมึงต้องรับคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์ใหม่คือตามช่องทาง164เข้าชื่อกัน 20,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจริงไหมพี่น้องเห็นหรือยังครับมึงเป็นประชาชนอย่างเหมือนกูแล้วมึงจะไปใช้1ใน4ได้ยังไงครับก็แสดงว่า271ตกไปแล้วจริงไหมพี่น้องจบแล้วครับแล้วมึงจะมาพิจารณาหาพ่อมึงทำไมไอ้วิชามาหาคุ้ยโผล่มาหน่อยพี่น้องเห็นหรือยังครับมันบอกมันอ้างบอกว่ามันทำตามกฎหมายครับกฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่มึงสิครับเป็นอย่างนี้มึงอ้างเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์กับพวกมึงโหไม่ได้พี่น้องคือคำร้องตกไปแล้วพี่น้องคำร้องตกไปแล้วคดีจำนำข้าวของท่านที่รักผมก็ไม่แน่ใจว่าทนายของพรรคเพื่อไทยไปทำอะไรอยู่พี่น้องโหทนายพรรคเพื่อไทยน้อยมาร้องเป็นอย่างเดียวขยายเวลาออกไป45วันแล้วตัวนี้มึงทำไมไม่ร้องบ้างโหทนายของพรรคเพื่อไทยหน่อยพี่น้องโหนะทำไมไม่เอาแดงสามวาไปเป็นที่ปรึกษาบ้างจริงไหมพี่น้องจะได้ไม่โดนรังแกอย่างนี้ไงครับเห็นหรือยังครับพี่น้องเข้าใจหรือยังครับว่าเรื่องนี้มันตกไปแล้วเนื่องจากสสพรรคประชาธิปัตย์พ้นสภาพไปหมดแล้วครับไม่มีสภาพในการเป็นสสถือว่าคำร้องนั้นก็หมดสภาพไปเหมือนกับคดีหนีทหารเนื่องจากยุบสภาอภิสิทธิ์ก็นะครับพ้นสภาพการเป็นสสสาระสำคัญในการที่จะพิจารณาก็หมดไปนะครับก็เลยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องปิดคดีจริงไหมพี่น้องนี่แหละครับมึงบอกว่ามึงทำกฎหมายครับถ้าอย่างนี้ก็กฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างเดียวแหละครับแต่กูไม่ยอมรับจริงไหมพี่น้องที่มาของมันครับมันต้องพูดทุกวันครับเพราะว่าพี่น้องฟังอยู่ทางบ้านนะครับต้องพูดทุกวันว่าพวกเหี้ยพวกนี้มันไม่ได้มาตามมันปีนหน้าต่างเข้ามาพี่น้องมันไม่ได้เข้าประตูบ้านจริงไหมมันปีนรั้วเข้ามาครับแล้วมึงบอกว่ามึงมีความชอบธรรมครับบอกว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์อำนาจรัฐาธิปัตย์โคตรพ่อโคตรแม่มึงสิกูไม่เอาด้วยจริงไหมพี่น้องมีอย่างที่ไหนครับการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ละครั้งนะครับมันตีกินมาตลอดมันอ้างรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์เพื่อให้ประชาชนเชื่อครับแต่คนอย่างกวป.พวกกูไม่ใช่นกหวีกูไม่เชื่อเว้ยจริงไหมพี่น้องยึดอำนาจแต่ละครั้งรัฐยึดอำนาจแต่ละครั้งกฎหมายอาญาความมั่นคงมาตรา113ยังมีอยู่ยังไม่เคยยกเลิกเลยจริงไหมพี่น้องแล้วมึงจะมาอ้างรัฐาธิปัตย์ได้ยังไงครับถ้ามึงอ้างรัฐาธิปัตย์กูถามมึงหน่อยสิว่ามึงทำไมไม่บัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มึงเขียนไว้พี่น้องเห็นไหมในรัฐธรรมนูญ309มาตรามีอำนาจรัฐาธิปัตย์แม้แต่มาตราเดียวไหมพี่น้องมีไหมพี่น้องไม่มีครับถ้ามันมีมันก็ขัดกับมาตรา3พี่น้องมันขัดกับอำนาจของประชาชนครับมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนจริงไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องบอกต่อครับ
วันนี้เราเดินถูกทางครับเราเข้าประตูนะครับเราไม่ได้ปีนหน้าต่างเข้าเหมือนพวกมันจริงไหมพี่น้องไม่ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ครับถ้าเป็นแบงก์ก็แบงก์ปลอมจริงไหมพี่น้องแล้วมึงจะเสือกมาตัดสินบ้านเมืองได้ยังไงโดยเฉพาะท่านยิ่งลักษณ์เขาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งครับชนะเลือกตั้งมาครับที่มึงบอกว่าโง่โง่เนี่ยแหละครับแต่กูโง่กูก็มีกฎหมายรองรับนะโว้ยโหนะพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยยุบสภาไปแล้วครับยุบสภาไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือพ้นสภาพการเป็นส.ส.การเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ในอำนาจในมาตรา171มาตรา172จริงไหมพี่น้องในเมื่อพ้นสภาพไปแล้วครับพ้นสภาพไปแล้วก็ไปอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา181ครับต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาครับไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับไหนเลยครับว่าให้ปปช.ชี้มูลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โหมันหน่อยพี่น้องมันอยู่ในกฎหมายคนละมาตราแล้วครับผมถึงบอกว่ายี่ห้อนะครับปอกคอศาสตราจารย์เอาไปแขนคอหมาเถอะจะวิชามหาคุณโหหน่อยพี่น้องจะกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางให้เสียผลอย่าไปกินสินบาทขาดสินบนเราเป็นชนชั้นปัญญาชนไอตุลาการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ